คำว่าสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สันสนีนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราเริ่มต้นกับอากาศตอนเช้าที่นี่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาเดินจงกรมตอนประมาณสักตีสองนะคะก็หนาวเลยล่ะค่ะแล้วลมก็แรงแล้วก็ยังเย็นอยู่จนถึง7 โมงเช้าอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาที่เรากำลังอยู่กับสิ่งที่เราต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้เย็นแล้วก็เป็นสุขเพราะพ้นทุกข์ก็คงต้องอาศัยวิกฤตเป็นโอกาสในการเติบโตนะคะคุณแม่นั่งในบรรยากาศที่นึกว่าเอ๊ะถ้าเด็กๆมาบวชที่นี่เนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างท่านลองนึกถึงภาพเด็กผู้หญิงในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ห้างสรรพสินค้าก็ไม่ได้ไปทำกิจกรรมเรื่องการรวมกลุ่มกันดูเหมือนกับมันถูกห้ามไปหมดเลยแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณแม่คิดว่าเหมาะมากก็คือการออกมามีกายวิเวกมาฝึกจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกให้ได้กายวิเวกก็ลองฝึกง่ายๆว่าถ้าเราจะบวชกายบวชใจเราเนี่ยเราต้องทำอย่างไรที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2จะเป็นที่ฝึกเด็กผู้หญิงให้รู้จักมีกายวิเวกโดยวิธีการให้สังเกตตาหูจมูกลิ้นกายและเมื่อมีความรู้สึกมาที่ใจเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะต้องมีสติรู้ทันชอบชังเฉยอย่างไรอย่างไม่เผลอเพลินในชอบไม่ตีอกล่ำให้ในชังและก็ไม่อวยในความเฉยไม่เป็นคนเฉยเมยนะคะแต่เป็นคนที่สามารถที่จะอยู่กับความจริงได้อันนี้คุณแม่ไม่แน่ใจว่าจอยยังถ่ายอยู่หรือเปล่าค่ะคือเห็นเขาหมุนไปหมุนมาคุณแม่ก็ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเราทำงานเป็นทีมไม่มีสัญลักษณ์ใดมันก็เลยกลายเป็นพูดแล้วต้องถามนะคะที่จริงก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีสำหรับคุณแม่แต่มันจัดการไม่ได้เราก็เป็นนักจัดการด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากทำทุกอย่างที่เราทำแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันระหว่างการทำงานที่มันจะมีแต่ละวันที่ชีวิตสั้นลงกายวิเวกก็คือการสำรวจกายของเราเมื่อมีโรคมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้สึกได้ว่าเราสามารถมองเห็นความชอบชังเฉยที่ใจของเราจนกระทั่งมันไม่เข้าไปคลุกคลีมันไม่เข้าไปเผลอเพลินไม่เข้าไปกลัวเหมือนเรื่องโควิด19เราไม่กลัวแต่ว่าเราก็ต้องมีกายวิเวกนั้นการบวชเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งที่จะฝึกให้มีกายวิเวกอาสนะเดียวภาชนะเดียวแจกเครื่องนอนจะเรียกว่าเต็นท์หรือกฎก็อยู่ในบรรยากาศที่มันก็ร้อนเชื้อโรคมันก็มาไม่ได้แต่ตอนกลางคืนมันเย็นมีลมพัดนะคะวันนี้ก็เลยเลือกเปิดรายการกับดอกไม้สีชมพูที่กำลังร่วงหล่นเมื่อวานนี้มาถึงเขาก็สดดีวันนี้เขาก็ยังสดอยู่แต่สดแบบร่วงๆนะคะก็จะเห็นชัดเจนว่าทุกอย่างแสดงถึงความเป็นอนิจจังเราอยากเข้าไปครอบครองสมมุติก็เรียกว่าสีชมพูดอกกุหลาบแต่ถ้าเราเรียกถึงความเป็นสัจจะที่แท้จริงคือไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงครอบครองไม่ได้ยึดถือไม่ได้นะคะทุกอย่างก็มีไว้เพื่อให้เรียนรู้ว่ามันมาแล้วไปอย่างช่อนี้ก็จะเห็นชัดเลยหมอนุ้ยส่งมาให้คุณแม่ที่บานก็บานซึ่งขณะเนี้ยบานก็เอาไปทำประโยชน์แบบบานเช่นเอาไปใส่น้ำร้อนก็จะได้เป็นชาดอกกุหลาบเพราะมันเป็นออร์แกนิกนะคะตูมนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะบานในอีก 2-3 วันฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันก็มีการแสดงความเป็นสัจจะบางอย่างของการมีชีวิตในแต่ละช่วงของฤดูกาลทีนี้ถ้าโควิด19มาเราจะอยากทิ้งอะไรไว้ในวิกฤตคราวนี้ให้เป็นการเติบโตนะคะถ้าบอกว่าซัมเมอร์เนี้ยโควิดมาก็เพื่อให้เรารู้จักมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกก็อาศัยการมองสิ่งที่มันเป็นค
ความจริงเนี่ยให้มันเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งนะคะจริงอย่างเดียวไม่พอต้องรู้แจ้งด้วยแล้ววันนี้ก็เอาเรื่องพญานาคมาคุยก็เพราะว่าคนที่เตรียมตัวบวชก็เหมือนนาคอะค่ะเนาะเราก็กำลังมาติดตามเรื่องจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลมีน้ำไม่ขาดน้ำก็มีความเชื่อจากโบราณว่าก็ต้องถ้าน้ำก็ต้องหมายถึงพญานาคแล้วก็พญานาคเนี่ยคุณแม่ก็ได้มาโดยปราบชาวบ้านของเรานะคะที่มาทำให้หลายปีแล้วแต่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งวันนี้มาปลีกวิเวกที่เสถียรธรรมสถานสองหรือหุบเขาโพธิสัตว์ก็วันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเรากำลังจะไปดูต้นบาวบาบจะเห็นบาวบาบเริ่มแตกแล้วค่ะถ้ามาที่เสถียรธรรมสถานสองก็ต้องนึกถึงต้นบาวบาบต้นซิลเวอร์โอ๊กนะคะเรามองดูว่าสิ่งที่มันกำลังปิวสวัยอยู่เนี่ยมันคือลมถ้าเราบอกว่าดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมันประกอบกันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชีวิตฤดูกาลนะคะแล้วก็มีมิติของการใช้จังหวะแห่งการก้าวที่จะทำให้เราก้าวหน้าก็ได้นะคะไม่ก้าวหน้าก็ได้คุณแม่ขออนุญาตเหมือนเดินพาท่านตรวจงานไปเลยนะคะอย่างดอกพุทธเนี้ยอาจารย์องุ่นมาปลูกตอนนี้มองไปก็ในความร้อนก็มีความดีโอตูมอยู่อีกหลายดอกเลยค่ะดอกพุทธสีขาวนี้ก็มีกลิ่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่เราคุ้นเคยดีอยู่พอมองเห็นพุทธก็ให้เราลองนึกถึงคำว่าพุทธนะคะถ้าพอสระอุดอก็พุทธเฉยๆถ้าเป็นพุทธะก็ต้องต่อยอดว่ารู้ตื่นและเบิกบานนะคะดอกไม้เล็กๆพวกนี้เขาชื่ออ่อมแซ่บใช่ไหมมองดูแล้วเขาก็อยู่ได้กับความแรงนะคะเป็นความแรงที่มันทำให้ชีวิตต้องพยายามนั้นในโควิดมันก็ยังต้องมีความรักมีความพยายามมีความตั้งใจสำหรับคุณแม่และความตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญได้ยินเสียงโมบายเล็กๆมีคนบอกคุณแม่ว่าต้นสนนี้จะช่วยให้ยุงไม่มีที่นี่ก็ไม่มียุงจริงๆดังว่าเลยหรือว่ายังไม่มีน้ำขังก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็อยากให้เห็นว่าเรามีอะไรเราก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์เนื้อประโยชน์อื่นใดไม่ใช่แค่ความสวยนะคะมันต้องเห็นถึงความงอกงามความเป็นอนิจจังเรามองดูมีหลายคนบอกว่าเราอาจจะไปต่างประเทศไม่ได้ไปดูดอกไม้ที่ต่างประเทศไม่ได้ในช่วงนี้แต่ดอกไม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายดอกเลยค่ะที่มีความงามเผลอๆงามมากกว่านะคะเพราะว่าเราต้องอยู่กับเขานานอย่างเช่นชื่อดอกอะไรเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะเรียกเขาว่าพวงครามใช่ไหมคะแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้พันธุ์มันมาจากต่างประเทศแล้วมันก็กลายเป็นดอกไม้ที่พวกเราเห็นมันมากแล้วก็ตลอดทั้งปีเคยเห็นหลายคนเอาไปปลูกแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นอาหารได้เอาไปเป็นเครื่องประดับได้แค่มองเห็นเฉดของดอกไม้ที่มันมีความตากสีนะคะถ้าใจเราชอบเราก็จะบอกว่าสวยถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกว่าไม่สวยคุณแม่จะย้ำหรือบางคนก็ไม่ได้สนใจนะคะมันจะสวยหรือไม่สวยมันก็เฉยๆอ่ะนะถ้าเรามองเห็นว่าสวยสวยตรงไหนสวยอย่างไรเราจะเข้าไปจัดการเขาความรู้แบบนี้เป็นความรู้ที่เราเข้าไปจัดการแต่ถ้าความรู้อย่างปัญญาก็จะบอกว่าไอ้ที่เรารู้สึกเนี่ยมันเป็นเวทนานุปัสสนาภาวนาอยู่นะก็คือจะชอบชังเฉยมันก็ไม่เที่ยงที่การดูอย่างเงี้ยมันจะเห็นความจริงยังไงมันก็จะเห็นความจริงในระดับที่ไม่เข้าไปครอบครองเป็นของฉันชีวิตของเราก็จะเบาขึ้นคือมันสวยมันงอกงามมันสดตามฤดูกาลของมันแต่มันไม่มีฉันไม่มีของฉันแค่ความรู้สึกของคนที่จะเข้าไปมองเห็นมันก็ยังไม่มีเลยอะค่ะมันก็แค่
ชอบมาชอบไปไม่มีชอบของฉันถ้าถามว่าคนที่ไม่มีชอบชังเฉยเนี่ยมันจะขยันไหมก็ขยันมากแต่ไม่ใช่ขยันเอานะคะขยันที่จะขัดเกลาขยันที่จะเบาเพราะฉะนั้นในฤดูร้อนนี้ที่เด็กๆจะมาบวชเรียนเด็กๆเขาจะได้เรียนรู้แบบนี้แหละค่ะเขาจะได้รู้จริงไปสู่ความรู้แจ้งก็คือโลกนี้มันต้องขยันมันต้องมีฉันทะมันต้องมีความเพียรอ่ะมันรักในอะไรเช่นรักในการมีชีวิตดำรงอยู่ให้ได้มันก็ต้องมีความเพียรพอมันมีความเพียรที่จะละอกุศลความเพียรที่จะอยู่ในความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเพียรอย่างเงี้ยจะทำให้เด็กๆได้ผ่านวิกฤตการณ์ของโควิดไปสู่ความเติบโตและงอกงามทางจิตวิญญาณเรามาเรียนรู้เรื่องชอบชังเฉยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันไหมคะนอกจากจะมีกายานุปัสสนาภาวนามีเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาก็คือมันสามารถมันยกจิตเราให้มันบันเทิงมันปราโมทย์แล้วก็ทำให้มันสงบระงับแล้วปล่อยความยึดมั่นถือมั่นได้มันจะเข้าใจคำว่าธัมมานุปัสสนาภาวนาได้เลยค่ะคุณแม่พูดดูเหมือนมันยากแต่ว่ามันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวมันในหนึ่งลมหายใจอานาปานสติทั้ง16ขั้นตอนเกิดขึ้นแม้แค่เพียงกระพริบตาเดียวโออย่างนี้เป็นโอกาสมากแล้วสำหรับการมาปฏิบัติในช่วงเวลาที่ซัมเมอร์นี้เด็กผู้หญิงมาบวชเรียนกันค่ะบวชเดือนมีนาคมก็บวชวันที่14นี้นะคะวันเสาร์นี้จะมีการบวชแล้วก็วันที่12เมษาก็เป็นการบวชภาคฤดูร้อนตั้งแต่5ขวบดูแลตัวเองได้ก็ลองดูบวชที่เสถียร1แล้วมาอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้คุณแม่จบไปพร้อมกับการมองเห็นดอกไม้ที่เห็นถึงความงดงามความสวยงามใน1ฤดูกาลชีวิตคือ1ฤดูกาลที่ไม่มีฉันไม่มีของฉันการมาการไปอย่างไร้ตัวตนก็เป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีนะคะขอให้เราพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและเราจะปลอดภัยเดินทางอย่างปลอดภัยโดยธรรมให้สมกับชื่อคำว่าธรรมะสวัสดีคือปลอดภัยโดยธรรมถ้าไม่รู้จะทำอะไรในช่วงที่เรามีวิกฤตการณ์ของการใช้ชีวิตที่ต้องระวังการเผยแพร่เราก็ใช้สื่อธรรมะนะคะให้ปลอดภัยโดยธรรมไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ